สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้เรามาเพิ่มผลผลิตคุณค่าทางโภชนาการให้แก่กล้วยน้ำว้าที่บ้านเราค่ะกล้วยน้ำว้าระยะนี้มีลูกให้เราหลายเครือจนกินไม่ทันค่ะขนาดว่าแจกแล้วนะคะ เราก็แจกเฉพาะคนที่เราคุ้นเคยบางทีก็ยามหน้าหมู่บ้านลูกนะคะเราก็เอาไปให้สำหรับหวีนี้หรือเครือนี้ลูกจะไม่ใหญ่ทุกครั้งยายจะทำกล้วยดองน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะอันนี้คือความเชื่อของที่โบราณตามกันมานะคะเราก็ใช้กล้วยที่ค่อนข้างจะไม่สุกมากคือหามแล้วก็ออกมาสุกแต่ไม่สุกจัดเราก็จะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นเคยปล่อยคลิปยาวไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเราทำมาอย่างต่อเนื่องยายทำทานมาเป็นระยะเวลาก็ร่วมเป็น10ปีแล้วค่ะนะดีต่อสุขภาพมากๆเลยหลายๆเรื่องทุกอย่างนะคะอยากให้ท่านไปศึกษาดูนะกล้วยดองน้ำผึ้งเราก็แค่ใช้น้ำผึ้งเนี่ยค่ะนะเอากล้วยเนี่ยหั่นเป็นแว่นๆเราต้องเน้นความสะอาดนะคะเราจะใช้โถที่เป็นโถแก้วค่ะโถพลาสติกเราไม่นิยมใช้ค่ะเป็นโถแก้วเราหั่นกล้วยที่ไม่สุกมากเนี่ยค่ะลงไปแล้วเทน้ำผึ้งลงไปให้ท่วมนะคะอันนี้ขวดโหลนี้ก็จะใช้น้ำผึ้งประมาณขวดครึ่งนะคะขวดครึ่งน้ำผึ้งที่เราใช้เนี่ยค่ะแต่ก็เคยแจ้งไปนะคะในคลิปเก่าๆที่บอกว่าบางครั้งเราอาจจะใช้น้ำตาลทรายแบบไม่ฟอกสีปนลงไปด้วยก็ได้หรือไม่ปนก็ได้แทนน้ำผึ้งก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ของยายใช้น้ำผึ้งตลอดเลยนะเราก็หมักไว้อย่างน้อย3เดือนนะคะเนี่ยสำหรับขวดนี้เราเริ่มทำเมื่อ11ตุลา65ค่ะก็ร่วม5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เวลากินเพราะว่าเราทำไว้เยอะค่ะที่เพิ่งเทลงใส่โถไว้ดื่มในตู้เย็นก็ตั้งเดือนสิงหานั้นก็ถือว่านานทีนี้เราใส่น้ำผึ้งในกล้วยก็จริงแต่ไม่น่าเชื่อว่าน้ำของน้ำผึ้งที่เราแช่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปรี้ยวค่ะอมหวานนิดๆเปรี้ยวค่ะคล้ายๆไซเดอร์เลยคล้ายๆไซเดอร์เลยที่บอกว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นไซเดอร์จริงๆมันคือกล้วยดองน้ำผึ้งอันนี้แหละค่ะไม่หวานนะคะบางคนไม่เข้าใจก็เอากล้วยงอมอีกแบบนึงก็ไปใส่น้ำผึ้งนะแล้วก็เอามากินอันนั้นแหละก็คืออีกแบบนึงซึ่งวันนี้ยายจะทำอันนี้คือกล้วยดองน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะนะเข้าไปดูใน YouTube ได้ว่าประโยชน์อย่างไรประโยชน์เด็ดจริงๆไม่งั้นยายจะทำมา10กว่าปีได้อย่างไรนะคะดีต่อสุขภาพมากๆนะทีนี้วันนี้ค่ะยายจะนำเสนอการทำกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไซรัปน้ำผึ้งกล้วยหรือน้ำตาลกล้วยเขาเรียกน้ำตาลกล้วยหรือไซรัปนั่นเองค่ะปกติจะใช้กล้วยงอมกว่านี้นะคะแต่วันนี้ยายว่างถ้าเป็นวันอื่นๆกล้วยงอมมากก็จะไม่มีเวลาละวันนี้ก็ทำค่อนข้างจะสุกละนิ่มละเนื้อนิ่มละทั่วไปเขาก็จะใส่ทั้งลูกค่ะปอกลงไปในโหลแก้วอันนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ยายก็มาผ่าครึ่งวัตถุที่ใช้เนี่ยวัสดุที่ใช้ประกอบในการทำไซรัปกล้วยอันนี้คือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะนะเราก็ใส่ไปประมาณ1/3แค่นั้นพออันนี้ถือว่ากล้วย3ส่วน
กล้วย3ส่วนเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ1ส่วนยายกะเอานะคะเทไปบนๆเลยนะเทไปบนๆเนี่ยค่ะเราก็เกลี่ยไว้บนๆเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรมันมากเนี่ย1ใน3อีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลทรายอันเนี้ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำตาลทรายในกล้วยในอะไรมาก็จะทำมันก็จะทำปฏิกิริยากันแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เขียนวันที่ไว้เรียบร้อยเราดูจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายแล้วทำปฏิกิริยากับกล้วยแล้วมันก็จะมีเป็นตัวน้ำเหลวๆอยู่ด้านล่างซึ่งจะคล้ายๆกับน้ำเชื่อมเราก็เรียกว่าไซรัปกล้วยเราก็มาเทรับประทานเป็นไซรัปผสมกับ เครื่องดื่มต่างๆได้เลยค่ะนะอันนี้คือเราทำกล้วยไซรัปเริ่มตั้งแต่กล้วยขนาดนี้จนงอมจัดๆเปลือกดำยิ่งดีค่ะเปลือกดำยิ่งดีทำกันนะคะพอเป็นน้ำเหลวๆด้านล่างเป็นน้ำเชื่อมหรือไซรัปกล้วยเราก็เทไปเทจนหมดแล้วก็มันก็ไม่มีน้ำแล้วทีนี้เราก็เอาน้ำสะอาดใส่ทำเป็นไซเดอร์ได้อีกทิ้งไว้เป็นไซเดอร์ได้อีกเห็นไหมคะ2ต่อประโยชน์มากๆกล้วยนี้ที่สุดเลยมาทำกันนะคะไซรัปกล้วยค่ะเดี๋ยวยายก็จะปิดฝาไว้แล้วเขียนวันที่ไว้นะคอยหมั่นดูค่ะนะมันอย่างไรมันก็จะไม่เหลวแบบนี้อันนี้เป็นน้ำผึ้งเราใส่ท่วมเลยค่ะอันนี้แค่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีโรยไปข้างบนให้มันทำปฏิกิริยาจนกระทั่งกล้วยเนี่ยก็เรียกว่าอะไรมันเกิดความย่อยสลายหรือยุ่ยแล้วก็มีน้ำเชื่อมลงไปด้านล่างหรือเขาเรียกว่าไซรัปนี่แหละเอามากินลองศึกษาดูนะคะไซรัปกล้วยดีอย่างไรมาทำกันนะคะสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าเลยค่ะของดีรอบรั้วบ้านเรานะคะทำกันค่ะโชคดีในทุกเรื่องสวัสดีค่ะ